เจ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางเรือขอแสดงความเสียใจน้องดอมเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่หเชียงใหม่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยทางเรือเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ได้มีผู้ใช้ a c e b o o k คิดติพลทองรัฐโพสต์แจ้งข่าวเศร้าการสูญเสียของน้องดอมนายทันวาใจมาทิเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่ได้เสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้วันที่22ตุลาคม66 จากเหตุถูกฟ้าผ่าขณะฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยทางเรือที่จังหวัดนครนายกขณะนี้ทางญาติกำลังดำเนินการนำร่างของน้องดอมกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวชมรมดับเยูดีได้เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกู้ภัยทางเรือและการช่วยเหลือช่วยชีวิตทางน้ำจำนวน30คนโดยกำหนดสถานที่ฝึกที่สะพานวังยา ก่อนถึงเขื่อนคุ้นด่านประการชนจังหวัดนครนายกโดยช่วงสุดท้ายของการฝึกได้มีลมพายุฝนฟ้าขนองจึงได้ยุติการฝึกและกำลังจัดเก็บอุปกรณ์ใกล้เสร็จแล้วแต่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีฟ้าผ่าลงมาโดนน้องดอมเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวน้องดอมเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซีกระทั่งช่วงเช้าวันนี้วันที่22ตุลาคม66 ชมรมดับเได้รับข่าวร้ายน้องดอมได้จากไปแล้วโดยวันนี้21ตุลาคม66โรงพยาบาลคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินได้พยายามช่วยสุดความสามารถจนน้องดอมกลับมามีสัญญาณชีพ และได้ย้ายเข้าห้องไอซียเช้านี้น้องก็ได้จากไปแล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวขณะที่ทางด้านศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความอาลัยต่อความสูญเสียบุคลากรอ,อันทรงคุณค่า นายธันวาใจมาทินองเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่ครูฝึกสำหรับกำหนดการบําเพ็ญกุศลและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป